ื้นที่ที่ขุดมานี่นะคะจะมีค่าสองที่ไม่เหมือนกันมีจุดเด่นไม่เหมือนกันค่ะอย่างใบมีดหินก็จะพบอีกจุดนึงกำไรก็จะพบอีกจุดนึงหรือพวกน้ำตาลก็จะได้มาจากอีกที่หนึ่งอย่างหม้อพวกนี้ก็จะรวมกันอยู่ทุกสิ่งที่พบนี่คือพบแถวบริเวณนี้เหรอครับใช่ค่ะละแวกนี้ละแวกที่เป็นที่เขาเรียกว่าโซนนี้นะคะแล้วมันจะกินยาไปถึงหนองราชวังสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวชิราวรรณพงศ์ค่ะคราวนี้นะคะก็จะมาเรียนเรื่องแหลมโบราณคดีบ้านทองคอยและแหลมโบราณคดีบ้านหนองแดงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเกี่ยวกับแหลมโบราณคดีบ้านทองคอยค่ะเป็นกลุ่มคนโบราณนะคะในย่านบ้านพลร้อนค่ะเชิงเขาและเนินเขาอย่างน้อย3จุดค่ะและที่สำคัญนะคะเราได้พบใบมีดหินค่ะเหมือนเช่นในรูปนี้เลยนะคะค่ะและเป็นเครื่องมือหินนะคะของคนในสมัยหินไทยจำพวกขวานหินท่อนขวานหินท้อกับไรหินเป็นต้นค่ะค่ะต่อไปนะคะแหลมโบราณคดีบ้านหนองน้ำแดงถึงแม้ไม่ใช่เขตการปกครองของคุณน้ำร้อนนะคะถึงแม้จะเป็นเขตปกครองของอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแต่ก็อยู่ในพื้นที่ราบพื้นเดียวกับคุณน้ำร้อนค่ะเราก็เลยนำมาเสนอเกี่ยวกับของที่ได้มาจากแหล่งโบราณคดีบ้านหนองน้ำแดงค่ะก็อย่างเช่นเครื่องลายคราฟสมัยราชวงศ์หมิงนะคะอยู่ในเป็นของคนไทยใช้เองค่ะในช่วงนั้นนะคะเป็นคนในช่วงสมัยคนในช่วงอยุธยาค่ะจะมาอยู่ในที่ของหนองน้ำแดงเยอะค่ะแต่บุคคลช่วงนั้นนะคะจะออกไปแล้วทีนี้นะคะจะไม่ค่อยมีคนนะคะนำของที่ตนใช้ออกไปด้วยค่ะส่วนมากนะคะจะทิ้งไว้ตามที่อยู่ที่บ้านพักอาศัยหรือว่าครัวเรือนค่ะอย่างเช่นนะคะที่เราพบก็จะเป็นเครื่องขัดผ้าค่ะหรือแม้แต่เป็นพวกเครื่องชักสังคโรงหม้อดินเผาเป็นต้นค่ะที่นะคะก็เป็นจำพวกขวานหินขัดค่ะเป็นพวกขวานหินกระท้ออย่างเช่นแหล่งอื่นเป็นต้นค่ะแต่ที่นะคะก็จะเป็นที่ไม่เหมือนใครเลยก็จะเป็นเครื่องทอผ้า